เห็นวัตถุบางอย่างครับขวางถนนอยู่ดำๆตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พอขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมเลยเปิดไฟสูงดูสรุปสุดท้ายก็เห็นเป็นผู้หญิงครับนอนพนมมือไหว้อยู่กลางถนนผมก็นึกว่าเอ๊ะเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่จริงๆก็พยายามมองรอบๆมันไม่มีแบบร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะก็เลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมานอนตรงนี้เองโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครับมัน5 ทุ่ม 4 เมษายน5 ทุ่มกลับจากทานข้าวครับกำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านทีนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆตามเส้นคลองถนนนะครับแล้วก็เจอวัตถุบางอย่างขวางถนนอยู่เป็นสีดำๆครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นท่อนไม้หรือว่าเป็นผ้าอะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจผมเลยชะลอรถแล้วก็เปิดไฟสูงพอเปิดไฟสูงปุ๊บปรากฏว่าเป็นร่างผู้หญิงนอนพนมมือขวางถนนอยู่ครับทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่มองรอบๆแล้วครับไม่มีเศษกระจกไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุผมก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเขาน่าจะมานอนอยู่เองแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็สักพักเนี่ยผมก็จอดรถเข้าข้างทางครับจอดรถพอหลบรถเข้าข้างทางปุ๊บประมาณ 2-3 นาทีก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงฮะมาวนอยู่แป๊บนึงแล้วเขาก็ลากผู้หญิงเข้าข้างทางนะครับแล้วก็มีรถยนต์อีกคันนึงมาจอดประกบด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับรถต่อไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วน่าจะไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่มาลากเขาข้างถนนเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วคิดว่าเขาทะเลาะกับแฟนอะไรไหมไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือเหมือนกับผู้ชายที่มาลากครับก็แบบเหมือนเขาขับเลยมาแล้วนะขับเลยมานิดนึงแล้วก็กลับไปใหม่ไม่น่าเหมือนไม่รู้จักกันนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเรากลับบ้านไปครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ครับเปิดกระจกใจเราก็ไม่กล้าลงมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นขับรถมาคนเดียวด้วยกลัวเป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเช้ามาหลังจากกลับบ้านไปอ่ะเช้ามาไปทำงานอ่ะครับมาแวะถามไหมว่าเป็นใครอะไรมาแวะดูที่เกิดเหตุครับแต่สังเกตอย่างนึงว่าผ้าตอนแรกเนี่ยมีผ้านวมสีเหลืองๆอยู่ข้างทางด้วยครับตอนเช้ากลับมาเนี่ยปรากฏว่าผ้าตรงนั้นไม่อยู่แล้วครับก็ให้เตือนภัยหน่อยครับก็ฝากเตือนภัยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวังนะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรตรงหน้านะฮะเพราะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยผมขับรถมาเร็วกว่านี้นิดนึงหรือว่าคิดว่าเป็นเศษผ้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเหยียบไปแล้วอาจจะทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุได้ร้ายแรงได้ครับ